เขาเรียกเมืองนี้อยู่ระหว่างหุบเขาเดี๋ยวเราไปดูดีว่าราคาบ้านแถวนี้เท่าไหร่ราคา 609,000 เหรียญหรือประมาณ20ล้านบาทคิดว่าแพงสุดเท่าไหร่เป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะคะเมื่อประมาณ100กว่าปีก่อนนะคะคนเดนมาร์กเนี่ยเขามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่นะคะ3คนนี้เป็นชาวเดนมาร์กที่อพยพมาอยู่ที่นี่ในโซแวงเนี่ยนะคะเขาจะปลูกองุ่นกันเยอะมากสงสัยจะไปกับเราสวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะก็วันนี้นะคะตอนนี้มอสอยู่ที่โซแวงนะคะเขาเรียกว่าเป็นเมืองเล็กๆนะคะในเมืองซานตาบาบาราเคาน์ตี้นะคะในรัฐแคลิฟอร์เนียนี่แหละก็จริงๆแล้วอ่ะมอสอ่ะมาแคมปิ้งนะคะอันนี้เป็นทางผ่านนะคะสำหรับคนที่มาจากลอสแอนเจลิสแล้วก็จะมุ่งหน้าไปที่ซานฟรานซิสโกนะคะส่วนคลิปแคมปิ้งก็สามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะวันนี้มอสจะพาลงไปดูในเมืองนะคะเห็นเขาบอกว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่น่ารักแล้วก็มีเอกลักษณ์มากๆเลยนะคะถ้าใครผ่านไปผ่านมานักท่องเที่ยวจะต้องแวะนะจ๊ะไปเข้ามานะมีความรู้สึกกับเมืองเขาก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพวกบ้านอย่างเงี้ยจะเป็นบ้านหลังเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะน่ารักดีอ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าแถวนี้เขามีอะไรขายบ้างแต่รู้สึกว่าเขาน่าจะขายกลางคืนหรือเปล่า At this time of year, I can't stop asking. นี่เป็นแฮร์ดีไซน์นะคะเป็นร้านตัดผมข้างหน้าเราก็จะมีแบบบาร์แปลว่าเขาน่าจะเปิดตอนเย็นนะคะตอนนี้เวลาบ่ายสองนะYes, I'm just too tired of fighting. What you say? โอ้โหดอกไม้เบ่งบานมากนะคะอากาศดีมากแล้วก็ลมแรงมากๆเลยนะคะเนี่ยทุกคนจะเห็นไหมมันจะมีธงอเมริกานะคะแล้วก็สีขาวแดงตรงนั้นก็คือธงของเดนมาร์กนะคะคือเมืองนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อประมาณ100กว่าปีก่อนนะคะคนเดนมาร์กเนี่ยเขามาตั้งรกรากอยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นบ้านเมืองที่เราเห็นมันก็เลยจะเป็นสไตล์แบบยุโรปสมัยนั้นนะคะเดนิสเบเกอรี่เอ้ยน่าจะมาจากสไตล์บ้านแถวนี้หรือเปล่าเข้ามาข้างในเขาก็จะมีมุมนั้นนะคะที่ขายขนมปังคนเขาซื้อทีกันแบบเป็นกล่องใหญ่ๆเลยนะเดี๋ยวมอสขอลองชิมสักหนึ่งชิ้นนะครีมชีสเดนิสคัสตาร์ดเดนิสราสเบอร์รี่เดนิสเฟเวอร์ here ครีมชีสคัสตาร์ดหรือราสเบอร์รี่ Can I try raspberry just only one That's it Yeah that's it $5.35 โอเคก็ชิ้นละ5เหรียญ35นะคะ150บาทเลยนะยูทูบได้มาแล้วนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นเมนูที่เขาแนะนำนะคะก็คือราสเบอร์รี่เดนิสนะคะนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่ Hi เอาแล้วเดี๋ยวอ้าวมันกำลังจะกิน นี่เป็นราสเบอร์รี่นะคะแล้วเขาก็มีน่าจะเป็นเคลือบน้ำตาลนะคะชิมนะHe's so alert. He just 6 months. Yes. นี่มากินไปแล้วนะ
มันก็คล้ายๆกับคุกกี้ผสมครัวซองนะคะตัดความหวานความเลี่ยนกับราสเบอร์รี่แล้วข้างบนก็เป็นเหมือนแบบหวานๆเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะน้ำตาลเรซินอะไรอย่างงี้ป่ะเฮ้ยอร่อยอร่อยทีละ5เหรียญกว่ามาเดี๋ยวเดินดูอีกนะคะว่าที่นี่เขาแบบมีอะไรบ้างโอ้น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยนะคะเราก็เป็นนักท่องเที่ยวนะขนาดว่าวันนี้เป็นวันอังคารนะคะทุกคนถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์มอสว่านักท่องเที่ยวน่าจะมาเยอะเลยล่ะซานต้าอินิสวารีอันนี้คือเป็นเขาเรียกเมืองนี้อยู่ระหว่างหุบเขาอันนี้นะไม่มั่นใจว่ามอสออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะและตรงนี้เป็น Real Estate Company นะคะเดี๋ยวเราไปดูดีว่าราคาบ้านแถวนี้เท่าไหร่เพราะเมืองเขาน่ารักมากๆเลยนะคะโอ้โหจากที่มอสดูนะมาเจอหลังนี้เอาหลังที่ถูกที่สุดก่อนนี่ทุกคนเห็นภาพป่ะจะเป็นบ้านชั้นเดียวนะคะขนาดเขาเรียก 1,000 สแควร์ฟิตนะคะราคา 690,000 เหรียญหรือประมาณ20ล้านบาทนี่คือถูกที่สุดมาดูแพงสุดแพงสุดอยู่นี่เลือกแพงสุดเท่าไหร่นี่นี่อุ๊ยขายไปแล้วด้วยนะราคา6,300,000หรือ200ล้านบาทนะคะอันนี้มี4ห้องนอน 6,500 สแควร์ฟิตมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงกลางหูดูดิมันอยู่แบบรอบล้อมไปด้วยภูเขาเลยอะเนี่ยดูดิว้าวโซแวงสคูลรถโรงเรียนนะแนวอเมริกันช่วงนี้นะคะจริงๆน้องๆก็ใกล้จะปิดเทอมกันแล้วแหละLike this never end We have to try and keep the mood up Stay เฮ้ยเรามาสะดุดตรงนี้นะคะเป็นธนาคารนะคะเขาก็ทำสถาปัตยกรรมให้แบบเข้ากับเมืองนี้เนาะจะเป็นแบบนี้หมดเลยนี่เป็นลานเบียร์นะคะแล้วเขาก็จะมีสัญลักษณ์กังหันนะคะอยู่ข้างบนด้วยแต่ว่าร้านส่วนใหญ่เขาจะเปิดตอนเย็นนะคะตอนนี้เก้าอี้ก็ยังพับอยู่เลยแต่ว่าตอนเย็นๆมอดว่านักท่องเที่ยวน่าจะออกมาแบบกินข้าวมานั่งบาร์กันเยอะเหมือนกันเนาะ At this time of the year I can't stop asking why I'm struggling PM คันนี้เท่นะเท่ตรงไหนวะตรงน้องเป็ดสีฟ้าข้างหน้า มีความน่ารักตะมูตะมิขับมอเตอร์ไซค์แบบชิลๆอย่างเงี้ยดีเนาะ อ๋อร้านนี้คนเยอะมากเลยแพนเค้กเฮาส์เขาน่าจะขายเกี่ยวกับแพนเค้กหรือเปล่า เดินมาเรื่อยๆตรงนี้ก็เจอร้านขนมปังอีกแล้วนะคะเบเกอรี่แอนด์คอฟฟี่ช็อปนะคะแต่ข้างในร้านเขาก็จะทำเป็นแนวแบบสไตล์ยุโรปลองดูดิเข้ามาดินี่ก็ขายอะไรสงสัยจะไปกับเราเป็นคุกกี้ Feelings like this never end We have to try and keep the mood up Stay I know that sometimes weเฮ้ยอันนี้ร้านของดอลล่าเลยนะคะเขาขายเกี่ยวกับกิฟต์ช็อปเป็นเพทซัพพลายนะคะเป็นขายอุปกรณ์เกี่ยวกับน้องหมานะคะคือในอเมริกาเนี่ยเขาเลี้ยงหมากันเยอะมากนะคะตอนมอสไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่าคนน่ะเขาก็จุงน้องหมากันเยอะแล้วก็หลายๆที่เขาอนุญาตให้น้องหมาแบบเข้าได้นะคะดูดิเป็นมีช็อปสุนัขอ่ะมาอยู่กลางเมืองเลยอ่ะอันนิดนึงเอาใจเขาหน่อยแบนาน่าน่ารัก12เหรียญนะเอ้ยน่ารักไซส์ดอลลาร์ได้เลยอะพอมอยก็ชอบใส่อย่างนี้เหมือนกันก็ได้เป็นฝาแฝดตรงนี้นะคะเป็นเซลฟ์เสิร์ฟด็อกวอชนะคะก็คือถ้ามอสเนี่ยดอลลาร์เลอะมากๆใช่ไหม
มอสก็อาบน้ำดอลล่าเลยคือง่ายๆเหมือนล้างรถอะล้างรถด้วยตัวเองอันนี้ก็อาบน้ำน้องหมาด้วยตัวเองนี่ไง so that the price 17 per pet yeah ก็17เหรียญนะคะแต่ถ้าเราไปอาบน้ำน้องหมาที่เขาอาบให้ก็จะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่40เหรียญนะก็ประหยัดเยอะเลยนี่เขาน่าจะเอามาอาบหรือเปล่า2ตัวนี้มาอาบแน่ๆเลยดูจากสภาพแล้วของเราก็ควรจะอาบนะแต่ไม่ใช่วันนี้เนี่ยเห็นไหมเจ้าของเขาก็เอาน้องหมามาอาบน้ำกันเองนะคะตรงนี้หล่อขึ้นบ้างไหมเฮ้ยร้านนี้เก๋นะคะเขานี่ไงมีขายเบอร์เกอร์แซนด์วิชทาโก้อะไรอย่างงี้เนาะร้านแบบคลาสสิกเก่าๆแบบคงความเป็นเอกลักษณ์แนวยุโรปไว้มากๆเลยนะเมื่อกี้เดินผ่านมามอสเห็นป้ายเขาบอกว่าโซแวงเนี่ยครบ100ปีนะฉลองครบ100ปีเมื่อกี้เห็นป้ายแว๊บๆไม่ได้ถ่ายไว้นี่ไงเป็นตู้แบบพวกหนังสือเอกสารแจกฟรีอันนั้นเป็นมอเตอร์ไซค์ BM นะคะ Adventure นะแต่ว่าเขาใส่ไซส์คาร์ทุกคนปกติ Adventure ก็ Adventure เปล่าๆอันนี้ใส่ไซส์คาร์แล้วยังไงแล้วจะไป Adventure แต่ว่าใส่ไซส์คาร์ได้หรอคนนั่งไม่ร่วงหรอเท่าไหร่40เกือบ50ปีนะคะตึกเก่าแก่50ปีข้างในเขามีอะไรมีสาวๆนั่งอยู่เฮ้คือคนที่นี่เขาชอบนั่งตากแดดนะคะเหมือนเป็นการอาบแดดผิวนะเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวอุณหภูมิตอนนี้บ่าย 2:45 นะคะอุณหภูมิ26องศาคือมันชิลมากเลยอ่ะอ๋อก็จะเป็นน่าจะเป็นบ้านพักหรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นโรงแรมนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแบบที่นั่งพักของลูกค้าร้านนี้มีไวน์เทสติ้งนะคะแต่ว่าเขาเปิด6โมงเย็นนะคะถ้ามอสเดินหลายจุดเนี่ยจะเห็นสังเกตนะเขาจะมีไวน์เทสติ้งเพราะว่าในโซแวงเนี่ยนะคะเขาจะปลูกองุ่นกันเยอะมากและที่สำคัญเขาก็ผลิตไวน์เองกันเยอะมากด้วยนะคะตอนเราเทสไวน์แต่ละครั้งนะคะเขาก็จะคิดอยู่ที่23เหรียญนะประมาณ700แล้วเขาก็จะมีไวน์แบบหลายๆแบบมาให้เรากินนะคะเขาเรียกว่าเป็นแบบไฟท์นะคะหลายๆแก้ว At this time of year I can't stop asking why I'm struggling Stay It's a mystery อ๋อนี่ไงเจอป้ายแล้วเห็นไหมเขาบอกว่าครบ100ปีนะคะซอแวงเนี่ยมีมาตั้งแต่ปี1921นะคะโหน่าจะช่วงนี้แหละมั้งที่ชาวเดนมาร์กเข้ามาตั้งรกรากอะเนาะอ๋อเดนิสแคปิตอลออฟอเมริกาเป็นเมืองเดนิสในอเมริกาเลยเหรอไวน์เราไม่ได้เทสนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมอสจะต้องนั่งรถอีกไกลเลยนะคะนี่ดีกว่าร้านช็อกโกแลตแฟคทอรี่นะคะลองดูนะของที่โซแวงเอาจริงๆอะช็อกโกแลตดังๆมันจะอยู่ที่ซันฟรานเนาะเดี๋ยวลองไปดูร้านนี้อ๋ออันนี้เป็นมัชเมลโล่จุ่มด้วยช็อกโกแลตแต่ส่วนใหญ่เนี่ยข้างล่างเห็นไหมคะมันจะเป็นลูกแอปเปิลนะคะแล้วเขาก็เคลือบด้วยช็อกโกแลตเคลือบด้วยเนี่ยอัลมอนด์อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นสไตล์ของที่นี่นะThank you.
asking why I'm struggling. Stay.ทุกคนเห็นรูปปั้นที่แกะสลักด้วยไม้ของ3คนนี้ไหมคะเขาบอกว่า3คนนี้เป็นชาวเดนมาร์กที่อพยพมาอยู่ที่นี่และเขาก็สร้างบ้านหลังนี้นะคะ The Copenhagen House หลังนี้นะคะเขาสร้างตั้งแต่สมัยปี1913นะคือเขาอยากจะสร้างเมืองเดนมาร์กอะไรเงี้ยเป้าหมายของเขานี่เขาแบบสร้างบ้านหลังนี้ตั้งแต่ก่อนเมืองโซแวงจะเกิดนะคะเพราะว่าเมืองโซแวงเท่าไหร่100ปีแต่บ้านหลังนี้109ปีนะคะแล้วเขาบอกว่าโซแวงเนี่ยเป็นในภาษาเดนมาร์กนะคะแปลว่าเหมือนทุ่งที่มีแสงแดดส่องอะไรประมาณนี้นะคะก็เนี่ยทั้ง3คนเนี่ยนะคะที่เขาแบบโชว์ไว้แต่ตอนนี้เขาก็ปรับมาเป็นร้านอาหารข้างในก็จะมีขายพวกจิวเวลรี่เป็นแบบขายของไปแล้วนะคะแต่ก็มอสเดานะเขาอาจจะยึดบ้านหลังเนี้ยเป็นแบบที่ตั้งแล้วหลังอื่นๆก็เลยสร้างแบบสไตล์คล้ายๆกันหรือเปล่านะโอเคค่ะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะเมืองโซแวงนะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่ค่อยคุ้นหูอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครที่ได้มาแบบขับรถนะคะตั้งแต่ลอสแอนเจลิสขึ้นไปที่ซานฟรานซิสโกก็ลองแวะมานะคะเมืองนี้เป็นเมืองเล็กๆน่ารักนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบคล้ายๆกับช้อปปิ้งอะไรเงี้ยจะมีของขายนู่นแบบกระจุ้งกระจิ้งอะไรเงี้ยมอดว่าสาวๆน่าจะชอบนะเพราะว่ามีหลายมุมให้แบบถ่ายรูปนะคะก็จริงๆแล้วภารกิจของมอดวันนี้ก็คือการเดินทางไปแคมปิ้งนะคะเพราะว่าเราจะเดินทางขึ้นเหนือไปทางซานฟรานไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าคลิปอะสามารถดูได้คลิปก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ก็จะลงมาเดินให้ทุกคนได้เห็นว่าเมืองนี้เป็นยังไงบ้างเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรฝากติดตามกันด้วยแล้วกันนะคะวันนี้บ๊ายบายมาเหนื่อยแล้ว